12หรือ13ใครว่า12เนี่ยบวกกันได้12เหรอคะถ้าใครบวกได้12ผิดนะลูก13เขียน3ทด1ต่อไป7บวกด้วย2บวกด้วย1บวกด้วย6ได้เท่าไหร่คะหืมเขียน7ทด1แถวนี้ล่ะ9บวกด้วย2เป็น11บวกกับตัวทดอีก1ก็จะเป็นเขียน2ทด1นี่ก็เป็น1ข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ยพูดให้ถูกพูดให้ถูก12,736 12,736นักเรียนจะเอาข้อพิเศษเลยไหมเอาข้อพิเศษเลยนะข้อพิเศษที่จะล่ารางวัลในวันนี้อ้าวดูโจทย์ไหนไม่ใช่ข้อนี้โจทย์คุณครูต้องตั้งเองจ้าใครบอกว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ใช่นะอ้าวไปดูบนกระดานเลยพร้อมไหมพร้อมไหมพี่พี่เบียร์ตัดมาที่กระดาน5อะไรอ่ะครูจิมมี่5อะไรดี59 593คูณด้วยตีตารางนะตีตารางนะคุณครูให้นักเรียนตีตารางนะคะคูณด้วย36เอาเลยตีตารางเอาให้เวลาคิดแล้วก็ยังไม่ต้องบอกคุณครูนะว่าได้เท่าไหร่คุณครูบัวแต่ส่งข้อความโจทย์อยู่บนกระดานนะคะพี่สวิตเชอร์จับตัวโตๆหน่อยค่ะพี่เบียร์ค่ะนั่นแหละเอาเลยโจทย์ล่ารางวัลในวันนี้คุณครูต้องถ่ายที่ว่านักเรียนคิดคำนวณด้วยตารางนะคะมาให้คุณครูแล้วก็ภาพเด็กด้วยส่งชื่อมาพร้อมด้วยชื่อโรงเรียนอะไรเอ่ยเงียบไว้ยังไม่บอกว่าได้เท่าไหร่เงียบไว้แล้วก็ปิดสมุดเลยต้นทางได้คำตอบแล้วนะคะตอบมาตอบมาให้เรียบร้อยเลยตอบเป็นเลขไทยทำให้เรียบร้อยเลยนะคะถ้าไม่มีตอบตอบและตอบเป็นเลขไทยก็ไม่ตรวจให้แล้วก็คัดออกไปเอาคนที่ว่าทำงานเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วปิดสมุดหยิบสมุดฝึกคิดลองทำขึ้นมาเลยเราจะรุยกันจริงเลยตอนนี้
สงสัยเป็นร้อยข้อความแน่เลยโอเคนะคะพี่สวิชเชอร์ตัดไปที่สไลด์เลยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการแสดงวิธีทำฝึกคิดลองทำอ้าวเขียนกลางหน้ากระดาษแล้วก็ขีดเส้นใต้ double underline ไม่ยากง่ายง่ายอ้าวไปกันเลยดีกว่าอ้าวขอโทษค่ะโจทย์ปัญหาการแสดงวิธีทำไปเลยเนาะข้อที่หนึ่งอ้าวเขียนโจทย์เลยคุณครูบอกแล้วว่าเวลาเจอโจทย์ปัญหานี้ให้อ่านโจทย์หลายๆครั้งแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ออกมาใช่ไหมคะว่าอันไหนเป็นสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นักเรียนขีดเส้นคุณครูสอนยังสอนแล้วอันไหนเป็นตอนที่1ตอนที่2นะคะเสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์โจทย์ว่าจะต้องแสดงแก้ปัญหาโจทย์ด้วยวิธีอะไรอ้าวเขียนเลยค่ะข้อที่1แม่ซื้อเสื้อคุณครูไปทางช่วยเขียนโจทย์บนกระดานให้นักเรียนด้วยนะคะแม่ซื้อเสื้อกี่ตัวคะ3ตัวราคาตัวละ129บาทแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะลูกแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไรตรงนี้ต้องดับเบิลอันเดอร์ไลน์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือแม่นี่อันนี้ขีดเฉยๆอันเดอร์ไลน์เฉยๆสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะมีแค่2ตอนเท่านั้นนักเรียนคิดว่าถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์อะไรคูณอะไรคะเนี่ย3คูณด้วย129แต่เวลาเราแสดงวิธีทำเราจะต้องเอาตัวไหนเป็นตัวตั้งคะลูก129เป็นตัวตั้งอ้าววิธีทำขีดเส้นใต้ double underline เอาตัวนี้มาก่อนเสื้อราคาเขียนคำว่าเสื้อด้วยนะคะเสื้อราคาตัวละเท่าไหร่คะลูก129หน่วยเป็นอะไรคะบาทไม่ใช่ตัวนะคะหน่วยเป็นบาทเขาพูดถึงราคามาแม่ซื้อเสื้อ
3หน่วยเป็นอะไรคะตรงนี้พี่สวิตเชอร์ช่วยตัดมาที่วิชวลไลเซอร์ด้วยค่ะหน่วยเป็นตัวนะคะหน่วยไม่ใช่บาทนะแล้วก็นำมาคูณการเขียนเครื่องหมายคูณยังลูกมองเห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นนะอันเดอร์ไลน์ขีดยังสามคูณเก้าได้เท่าไหร่คะลูก27เขียน7ทด2 3คูณ2ได้เท่าไหร่คะ3คูณด้วย2ได้6กับตัวทดอีก2ก็จะเป็น8 3คูณ1เป็น3เขียนว่าแม่ต้องจ่ายอุ้ยทำไมมันมีสระอาสองตัวเนี่ยใช่เปล่าคุณครูขอยืมอย่างลบหน่อย